รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทเป็นการรับประทานรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆเราสองคนก็เลยทำคีโตบิงซูแล้วอย่างวันนี้เราบอกว่าเราทำเป็นคีโตบิงซูบิงซูคือเกล็ดน้ำแข็งที่มันมีรสชาติใช่ฮะดังนั้นจะต่างจากพวกน้ำแข็งใสหรือคากิโกริที่เขาเป็นน้ำแข็งเปล่าๆแล้วก็มาราดน้ำหวานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะไม่ถามละ ปล่อยเงียบๆไปก็ได้นี่ก็จะนิ่งนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับเล็กๆน้อยๆแต่รสชาติอร่อยมหาศาลครับโอ้มันกลายเป็นคำพูดคล้องจองของคุณยอดเลยนะครับเนี่ยกว่าจะได้ออกมามันยังไงบ้างพอมาพูดถึงวันนี้ดีกว่าช่วงนี้เขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วกันฮิตมากๆนะช่วงนี้คนทำกันเยอะเลยคีโตฟังอยู่ตื่นเต้นไงแบบนานๆจะได้ยินคุณพูดอะไรที่เป็นวิชาการอันนี้ตั้งใจฟังเลยอ่ะยังไงต่อคุณก็จะพาผมเสียก็ตรงนี้แหละคำว่าคีโตนี่คือยังไงครับคุณนานาคุณปูมาอย่างดีอยู่ดีๆถามคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทเป็นการรับประทานรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆปกติเราร่างกายเนี่ยใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเป็นการใช้พลังงานจากไขมันแทนโดยลดคาร์โบไฮเดรตลงเหลือปริมาณที่น้อยมากๆจนแทบไม่รับประทานเหมือนกับเป็นการหลอกร่างกายเราอ่ะคือหลอกร่างกายด้วยการทานโปรตีนกับไขมันแล้วให้ร่างกายเนี่ยเลือกดึงใช้พลังงานจากโปรตีนกับไขมันมาแทนแต่การรับประทานคีโตนี่ก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของนักโภชนาการหรือคุณหมอเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างเช่นอาจจะทำให้คุณท้องผูกหรืออาจจะทำอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเราเช่นอาจจะมีแบบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความจำเป็นต้องกินในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าคีโตเนี่ยคือกินแป้งไม่ได้แล้วก็กินพวกหวานหวานอะไรของหวานนะห้ามกินหมดเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าโจทย์ในวันนี้เป็นคีโตและเจ้งจะทำของหวานคุณท้าทายเหรอถ้าบอกว่าคีโตกินน้ำตาลทรายไม่ได้โอเคฉันมีน้ำตาลทางเลือกเราก็เลือกใช้น้ำตาลตัวอื่นที่ไม่ให้พลังงานเอามาใช้แทนแต่ให้รสหวานเอามาทำให้เราสามารถกินเมนูคีโตอย่างมีความสุขได้เอาเป็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ลดการรับประทานน้ำตาลทรายอยู่ก็อยากจะเอาเป็นไอเดียค่ะเราสองคนก็เลยทำคีโตบิงซูอ่ะเป็นขนมหวานสำหรับชาวคีโตอ่ะมาครับผมหนึ่งสองไม่เป็นไรถือว่าเป็นวิทยาทานผมพร้อมเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วงการคีโตอย่างเต็มรูปแบบมาเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอคีโตบิงซูเป็นบิงซูทางเลือกที่มีหน้าตาน่าทานแต่ให้แคลอรี่ต่ำโดยมีบิงซูนมอัลมอนด์ชาไต้หวันที่ทานคู่กับเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับคีโตบิงซูครับขั้นตอนแรกของบิงซูเราจะทำเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งก่อนคุณจะใช้นมอัลมอนด์หรือน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำตาลก็ได้เพิ่มเติมนิดนึงคีโตนี่คือนมสดไม่ได้ไม่กินนมสดเท่าที่เราอ่านข้อมูลเพราะว่านมสดเนี่ยนมวัวมีแลคโตสแลคโตสเป็นน้ำตาลประเภทหนึ่งแต่เขาก็มีทางเลือกนะเป็นนมอัลมอนด์แบบนี้ใช่ค่ะจะเป็นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองก็เห็นเขากินกันได้ก็คือผ่านคีโตได้โอเคก็ลองเลือกนมที่คนคีโตทานได้เอามาใส่แต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ำตาลแน่นอนพอระวังเรื่องน้ำตาลเสร็จปุ๊บเวลาจะอร่อยเราก็อยากให้มันมีรสหวานหน่อยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเรามีหนึ่งทางเลือกให้คุณค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันคือเปิดฝามาเสร็จกลิ่นของเขาหอมมากแม่คุณผู้ชมตัวนี้ให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะคะคุณสังเกตข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามีน้ำตาลทางเลือกอย่างพวกอินูลิน
หรือน้ำตาลจากข้าวหวานเขามีคุณค่าทางโภชนาการขึ้นให้เลยถ้าใครศึกษาก็คือมาดูตรงนี้ได้ครบเขาแสดงให้เห็นเต็มๆเลยไม่มีน้ำตาลสายใช่ครับแล้วอย่างวันนี้เราบอกว่าเราทำเป็นคีโตบิงซูบิงซูคือเกล็ดน้ำแข็งที่มันมีรสชาติใช่ฮะดังนั้นจะต่างจากพวกน้ำแข็งใสหรือคากิโกริที่เขาเป็นน้ำแข็งเปล่าๆแล้วก็มาราดน้ำหวานอีกทีนึงแม่ข้อมูลนี่แน่นจริงๆครับคุณเท็ดดี้ช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับคุณเท็ดดี้จริงๆแล้วคือตัวนี้จะเหลวหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยสูตรที่เป็นน้ำผึ้งคุณเฮ้ยเขามีหลายสูตรเหรอโอ้โหอ๋อมีไหนไหนสูตรทับๆมีอะไรบ้างนะผมได้ข่าวเขามีทุเรียนใช่โอ้โหเปิดปุ๊บนี่คือหอมแม่แล้วก็เมลอนก็หอมเมลอนอันนี้คือเราง่ายๆเลยนะแค่เอานมอัลมอนด์ผสมกับน้ำเชื่อมสีสันนะครับรสชานมไต้หวันพอได้นี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเทใส่พิมพ์น้ำแข็งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตักใส่พิมพ์น้ำแข็งของเราจากนั้นก็ตักส่วนผสมเทลงไปในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมเอาไว้ให้เต็มครับแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซและเตรียมเอาไว้จริงๆเราเทหลุมเดียวกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเทรวมกันเองใช่เอาเลยใช่ที่เก่งมากเลยอ่ะไอ้ยา lot of things to learn นะไอ้ยาไอ้ยาเอาละครับเรียบร้อยครับอะไรหกเหรออืมตลอดเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปแช่แข็งปิดฝาแล้วมั่นใจว่าตู้เย็นของคุณในช่องนั้นนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมไม่งั้นบิงซูของเราก็อาจจะมีกลิ่นอื่นเพิ่มได้ดังนั้นก็ต้องเมคชัวร์เรื่องตู้เย็นนิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยจากนั้นปิดฝาแล้วนะคะก็นำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งแข็งตัวเป็นไปได้ก็ค่ำคืนก็จะแข็งมากขึ้นครับผมโอเคระหว่างนี้ตัวบิงซูของเรามีท็อปปิ้งอะไรบ้างครับเราจะมีท็อปปิ้งเป็นชาเขียวเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องประกอบต่างๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะมีหน้าตาและวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือเราเห็นหลายร้านน่ะเขาจะมีเหมือนแบบพุดดิ้งนมนี่คุณลอกเข้ามาเหรอเอาไอเดียมาแรงบันดาลใจ แล้วพุดดิ้งนมของเราวันนี้ด้วยความที่ถ้าคุณจะรับประทานแนวคีโตคุณจะทานนมสดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ตามชอบเลยนะคะเราจะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะวันนี้เรามีสเต็กสุดคลาสสิกอย่างแซลมอนสเต็ก with lemon butter sauce มาฝากนะครับเมนูที่อุดมไปด้วยประโยชน์จากปลาแซลมอนและรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยด้วย Naturally Buttery Spread เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตร Buttery Spread เนื้อนุ่มเนียนไม่มีส่วนผสมของนมเหมาะสำหรับผู้ที่ทานแลคโตสไม่ได้จัดว่าเป็นเมนูของคนรักสุขภาพที่ดีทีเดียวนะครับแซลมอนสเต็ก with lemon butter sauceป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยบุบหยาบลงบนเนื้อปลาแซลมอนทาให้ทั่วทั้งชิ้นพักไว้15นาทีใส่ในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรบัตเตอรี่สเปรดรานาเทเล็กคอเลสเตอรอลต่ำไม่มีส่วนผสมของนมลงในกระทะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำปลาแซลมอนลงจี่จนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่ในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรบัตเตอรี่สเปรดรานาเทเล็กลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเติมกระเทียมสับหอมแดงสับผัดจนส่วนผสมสุกและมีกลิ่นหอมเติมไวน์ขาวน้ำเลมอนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยบุกยาผัดให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นวางหน่อไม้ฝรั่งลวกสุกลงในภาชนะเรียงปลาแซลมอนที่จี่ไว้ราดด้านบนด้วยซอสเนยเลมอนโรยพาสลีย์สับตกแต่งด้วยเลมอนหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Salmon Steak with Lemon Butter Sauce เมนู Dairy Free Lactose Free Gluten Free เพียงแค่มี Naturalic เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้า Naturalic ทุกรายการลดสูงสุด 14% ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่ง
ุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูคีโตบิงซูที่ขั้นตอนต่อจากนี้คือการทำเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาล่ะครับระหว่างที่เรารอตัวน้ำแข็งของเราเซตนะฮะอันนี้เราจะมาทำในส่วนของท็อปปิ้งของบิงซูกันของเจ๊เจ๊คืออะไรเอ่ยคือเราเห็นหลายร้านน่ะเขาจะมีเหมือนแบบพุดดิ้งนมนี่คุณลอกเข้ามาเหรอเอาไอเดียมาแรงบันดาลใจแล้วพุดดิ้งนมของเราวันนี้ด้วยความที่ถ้าคุณจะรับประทานแนวคีโตคุณจะทานนมสดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ตามชอบเลยนะคะเราจะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยตามด้วยสีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็ใส่ผงวุ้นลงไปได้เลยครับผงวุ้นคุณเป็นผงอะไรครับเนี่ยผงวุ้นตรานางเงือกค่ะสาเหตุที่ต้องใส่ผงวุ้นลงไปตอนนี้เนี่ยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทิ้งส่วนผสมนมของคุณจนร้อนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่ผงวุ้นลงไปผงวุ้นจะเป็นลูกๆนะทำให้คนยากโอเคผงวุ้นลงไป1ช้อนชานะคะได้เลยฮะจากนั้นคุณคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วรอไว้นี่แล้วพิมพ์ของนานาเนี่ยนะคะจะเป็นพิมพ์ใหญ่มากน้องเตรียมบอกอ๋อเราไม่ผิดเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกเราบอกเขาแล้วเราทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็จะเอาเนี่ยพิมพ์จะปิดน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้อ่ะอันนี้ระหว่างคนผสมปุ๊บเข้ากันก็อาจจะตั้งไฟถูกไหมครับของผมเนี่ยคุณเวลาคุณไปกินพวกแบบบิงซูหรือว่าแบบชานมไข่มุกอะไรเงี้ยคุณจะเห็นท็อปปิ้งที่แบบฮิตมากๆไข่มุกใช่แต่ผมทำไม่เป็น อีกอย่างนึงอ่ะที่ตอนนี้มาแรงแซงไข่มุกละเยลลี่บราวน์ชูการ์ขอบคุณมากนะครับ คือตัวเยลลี่บราวน์ชูการ์มีตั้งแต่ร้านกาแฟชื่อดังจนแบบร้านชานมชื่อดังค่ะวันนี้เนี่ยผมจะมาไขสูตรเขาเลยนะเหมือนเดะที่สำคัญคีโตด้วยคุณทำยังไงง่ายๆเลยครับนำหม้อนะครับยังไม่ต้องขึ้นตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะไม่ถามละ ปล่อยเงียบๆไปก็ได้ก็จะนิ่งนะ ใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับ1ช้อนชาแล้วเราก็แค่คนให้เข้ากันนี่จบแล้วหรอของคุณอ่ะผมจะยังไม่ตอบโอเคไม่ต้องตอบจากนั้นก็ตั้งไฟและคนส่วนผสมจนเดือดครับจากนั้นก็ปิดไฟและพักเอาไว้ครับส่วนผสมเดือดแล้วนะคะนะปิดไฟเอาล่ะครับของผมนะครับที่จะเป็นเยลลี่บราวน์ชูการ์ก็เดือดแล้วเหมือนกันผมปิดไฟเลยนะเอาล่ะครับหลังจากที่ตัวน้ำเปล่ากับผงวุ้นของผมเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่อันนี้ครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันนะครับใส่ลงไปเลยครับนี่ครับใส่ลงไปมันจะหอมบราวน์ชูการ์หอมน้ำตาลแดงนะน้ำตาลใสแดงคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเอาละครับจากนั้นนานาใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาเขียวสูตรคีโตตราสีสันลงไปนะคะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วก็ตักส่วนผสมทั้งเต้าหู้ชาเขียวและก็เยลลี่บราวน์ชูการ์ลงในพิมพ์เตรียมเอาไว้ครับอ
เอาละครับวุ้นชาเขียวกับวุ้นบราวน์ชูการ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารอจนเขาเย็นนะฮะแล้วก็เข้าตู้เย็นจนเซตตัวหลังจากนั้นเราจะมาทำในส่วนของคีโตบิงซูกันครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการเสิร์ฟเมนูคีโตบิงซูที่มีทั้งหน้าตาและรสชาติน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับใครจะไปเชื่อว่าชานมไต้หวันอันนี้แคลอรี่ต่ำมากเพราะว่าเรามีแค่นมแต่คือเนื้อผมว่าออกมาดีเลยนะดูสีแบบสวยงามอ่ะวันนี้เรามีเมนูชีสกรอบซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดรายเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยและน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดลดไฟอ่อนแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมเหนียวข้นปิดไฟตักใส่ภาชนะวิธีทำชีสกรอบใส่มันฝรั่งขูดเป็นเส้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดไข่แดงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้น้ำหนัก20กรัมใส่มอสซาเรลล่าชีสหั่นเต๋าลงตรงกลางหุ้มให้มิดนำเข้าช่องแช่แข็งประมาณ30นาทีจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดชีสกรอบใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยมะเขือเทศและช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสมะขามพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูคีโตบิงซูเมนูขนมทางเลือกสำหรับคนสนใจอยากจะลดน้ำหนักจะมีความน่าทานแค่ไหนไปชมกันได้เลยครับอ่ะออกจากตู้เย็นเลยเนี่ยเราใส่พิมพ์แบบนี้เลยไม่คุณเคาะก่อนแล้วคุณก็เอาทิ้งไว้แบบนี้นี่คือน้ำแข็งที่คุณจะใช้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาประกอบร่างตัวบิงซูของเรากันอันนี้เป็นเครื่องใส่น้ำแข็งครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละที่บ้านคุณมีถ้าไม่มีก็ใช้เครื่องปั่นเครื่องปั่นน้ำก็ได้แต่ว่าเนื้อที่ได้จะไม่ได้ละเอียดแบบนี้อย่าเห็นใครเอาสากมาทุบนะใส่ถุงทุบทำได้นะจริงๆแล้วอ่ะคือเอาอยู่บ้านอ่ะจะให้เราซื้ออุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างก็ไม่ไหวแต่คือเนื้อผมว่าออกมาดีเลยนะดูสีแบบสวยงามอ่ะใครจะไปเชื่อว่าชานมไต้หวันอันนี้แคลอรี่ต่ำมากเพราะว่าเรามีแค่นมในขั้นตอนนี้ก็จะบดนมอัลมอนด์ชาไต้หวันให้ละเอียดจะมากหรือว่าน้อยก็ตามความต้องการได้เลยครับเอาละครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวบิงซูของเรานะฮะแต่งด้วยบราวน์ชูการ์นี้จากพิมพ์เนี่ยเราแกะออกมาแล้วหั่นถูกไหมฮะใช่แล้วอันนี้เป็นบราวน์ชูการ์เจลลี่ที่เฮดดี้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยมีแค่วุ้นกับน้ำเชื่อม
คีโตซึ่งโอ้โหคุณพลังงานน้อยมากครับจากนั้นก็ตกแต่งเยลลี่บราวน์ชูการ์ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและเต้าหู้ชาเขียวที่นำออกจากพิมพ์จัดวางให้สวยงามได้เลยครับโอ้โหโดดเด่นมากนี่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูคีโตบิงซูคีโตบิงซูเสร็จแล้วครับบิงซูที่มีรสชาติของนมอัลมอนด์ที่มีรสชาติและกลิ่นของชาไต้หวันที่ละเอียดดุดปุยนุ่นเสิร์ฟพร้อมกับท็อปปิ้งอย่างเยลลี่บราวน์ชูการ์และเต้าหู้ชาเขียวที่มีแคลอรี่ต่ำแต่มีรสชาติอร่อยเหมือนกับบิงซูเจ้าดังช่างเป็นเมนูทางเลือกสำหรับสายคีโตอย่างแน่นอนอีกหนึ่งไอเดียเมนูที่คุณกำลังสนใจในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือว่าการรับประทานอาหารแบบคีโตใช่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูเพราะว่าทำง่ายมากๆนอกเหนือจากจะเอามาชงน้ำดื่มอย่างเดียวคุณสังเกตวันนี้เราเอามาทำวุ้นเอามาทำพุดดิ้งหน้าตาน่ารับประทานมากทำให้การกินคีโตของคุณรู้สึกไม่น่าเบื่ออีกต่อไปใช่หลายคนบอกโอ้โหจะกินคีโตทั้งทีเมนูเหลือน้อยจังเลยนี่มาเจอผลิตภัณฑ์แบบนี้มาเจอเมนูแบบนี้หลากหลายขึ้นเยอะนะของหวานก็เป็นคีโตได้ใช่ครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวนะครับพรุ่งนี้วันพฤหัสก็ห้ามพลาดเหมือนกันนะครับกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรวบรวมความอร่อยทั้งโอ้โหเบเกอรี่จากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและอาจารย์เมย์ที่สำคัญมีกูรูเครื่องดื่มชื่อดังเนี่ยนะคะเขามาทำเครื่องดื่มแสนอร่อยให้คุณผู้ชมทานพรุ่งนี้บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูคีโตบิงซูน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่คิดจะลดน้ำหนักแต่ยังอยากได้ความอร่อยอยู่ยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาเนี่ยพิมพ์จะปิกน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็วางไว้บอกนิดนึงก็หยดมาสองหยดให้เห็นก็อย่างนี้แหละน้องเตรียมน้อยใจอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกว่าสีเขียวเข้มก็เอาสีเขียวแอปเปิ้ลมาเนี่ยสดใสชาเขียวเหมือนยอดอ่อนนะเนี่ยไม่เป็นไรน้องเตรียมอ่ะต่อ